สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะวันนี้ค่ะเราอยู่ในสกายอัลเคมีค่ะแล้วมิวก็พบวิธีในการยิงลูกธนูแบบหลายๆดอกแล้วปกติมิวคลิกขวาค้างใช่ไหมคะเขาบอกว่าคลิกซ้ายค่ะโอ้มันเป็นอย่างนี้เองแต่ว่าคลิกซ้ายค้างได้ไหมได้แต่ว่าจะช้าหน่อยได้ใช่ไหมไม่ค่ะคลิกซ้ายค้างไม่ได้โอ้ยิงออกมาทีละหลายดอกเลยแต่ว่านี่ค่ะสุดท้ายเราก็ค้นพบต่อว่าทำไมธนูของเรามันยิงทีละดอกใช่ไหมหลายดอกไม่ได้ค่ะเพราะเขาไม่ได้ใส่เอ็นชันมันตีแอโร่มานั่นเองโอเคในวันนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องทำธนูของมิวต้องแรงกว่าเดิมโอ้แต่เรามองธนูไม่เห็นระหว่างเชดเดอร์กับธนูเราจะเลือกอะไรดีคะในภาพนี้แหมเชดเดอร์สิเอฟเฟกต์มองไม่เห็นค่ะเอาล่ะอุ้ยฉาดอะไรโอ้ฉาดใช่ไหมต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนี้หลังจากที่หมิวไปตีมังกรมาแล้วเราได้เคออสฉาดมาค่ะซึ่งเป็นของที่ดีมากค่ะนี่เลยปะเราก็ต้องเอามาย่อยค่ะให้เปลี่ยนเป็นระดับรองลงมาค่ะตอนแรกเขาใหญ่อะย่อยไป36อันค่ะจากการคำนวณทีนี้หมิวก็จะอัปเกรดโต๊ะนี่เลยจัดไปค่ะรออันที่จริงเราควรปิดเชดเดอร์เพราะถ้าหมิวปิดเชดเดอร์เราจะเห็นความอลังการค่ะ แต่ก็เหมือนเดิมใช่ไหมโอ้โหอลังการมากค่ะเรียบร้อยค่ะตอนนี้หมิวได้โต๊ะระดับเคออสมา1แล้วค่ะเราต้องการโต๊ะคราฟระดับนี้8ตัวค่ะคราฟต่อไปโอเคมิวได้มา8ตัวเป็นที่เรียบร้อยค่ะวางลงไปเลยตรงนี้นั่นเองสายพลังงานเส้นเดียวค่ะ8ตัวแล้วจากนั้นโต๊ะใช่ไหมมิวรู้ค่ะว่าโต๊ะของเรานั้นจะวางติดพื้นไม่ได้ต้องมีอะไรมาสักอย่างห่าง2ช่องโอเควางในช่องที่3แล้วเราก็วางอย่างนี้ค่ะใช่เขาต้องยกสูงขึ้นมานิดนึงเอาล่ะทีนี้มิวก็จะคราฟอัปเกรดได้ใช่ไหมธนูคะโอ้ยังขาดพวกนี้ค่ะสองอย่าง Chaotic Core แล้วก็ Chaotic Energy Controller ค่ะต้องการ4ตัวค่ะไม่ยากเลยต้องเครื่องใหญ่ค่ะเครื่องใหญ่ไวมากค่ะเอาล่ะอีก3ตัวแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวโอ้เร็วกว่าเครื่องเล็กแบบมหาศาลค่ะเพียงแค่กดคราฟก็เสร็จเลยนะเนี่ยยอดมากค่ะธนูพอค่ะพออัปเกรดเป็นขั้นเคลติกโบได้ตอนนี้เราเป็นดราโกนิกสีส้มต่อไปเราจะได้เป็นธนูสีดำแดงค่ะครับสีรออะไร นี่คือสิ่งที่มิวอยากได้มันคือธนูขั้นสุดค่ะเอาล่ะไวมากเสร็จแล้วค่ะโอ้โหมองไม่เห็นนี่เป็นธนูสีดำแดงค่ะอ้าวนี่ขนาดปิดเชดเดอร์แล้วมุมมองนี้ยังมองไม่เห็นเหรอเป็นที่ชุดเราหรือเปล่าโอ้ก็เห็นแค่เส้นค่ะนี่ขนาดปิดเชดเดอร์แล้วนะโอเคมันก็มองไม่เห็นน่ะดูสิมุมมองนี้แต่มุมมองนี้เรามองเห็นค่ะโอ้โหนี่แหละคือแบบมันดีใช่มันต้องดีก็ไม่มีธนูระดับสูงกว่านี้แล้วใช่ไหมไม่มีเยอะค่ะเหลือแค่ใส่เอ็นชานให้ฟูๆระหว่างนี้เปิดมาโอ้โหสล็อตที่ใส่ได้มหาศาลค่ะทุกคนคะมิวพร้อมที่จะอัปเกรดธนูแล้วค่ะจัดมาอย่างแรกใส่เรื่อง energy ก่อนปุ๊บเราชอบค่ะที่มีพลังงานเยอะแต่ถ้าไม่พอเราก็จะถอดออกจากนั้นอัดดาเมจเนี่ยลงดาเมจเลยโอเค 900% โอ้เอาพันเลยไปลูกขนาดนี้จากนั้นยิงไวค่ะปุ๊บมา1แถวแล้วก็ยิงรัวอันนี้เขาเรียกไงลูกยิงรัวเนาะยิงไวไม่ก็มันไวกันทั้งคู่นั่นแหละก็คือลูกธนูไปไวค่ะแล้วก็ยิงให้ไวกว่าเดิมจากนั้นกดค้างแล้วยิงออโต้ใช่ฮึบฮึบอย่างสุดท้ายนี่สามารถยิงศัตรูที่เทเลพอร์ตได้ค่ะดิสเซเบิลการเทเลพอร์ตนั่นเองแต่ว่ามันแค่900มิวยังเหลือช่องอีกตั้ง2ช่องโอ้โหมันต้อง 1,000% แล้วแหละขนาดนี้ค่ะใช่ไหมล่ะคือน่าสนใจค่ะเอาล่ะเราก็ครับค่ะหลักๆคือนั่งคราฟวนไปเรื่อยๆอะไรหมดก็ไปหาดูค่ะว่าอะไรหมดก็จะคราฟมาเพิ่มปุ๊บ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 นี่จัดไปอีก2ตัวก็พอค่ะเอาล่ะพร้อมแล้วใส่ไปค่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บดาเมจคูณ 1,000% โอ้โหดาเมจ 1,000% ค่ะ
ยิ่งทำลายล้างเลยอย่างเงี้ยโอ้โหยิ่งรัวด้วยนะคะ 1,000% อีกดอกละเท่าไหร่เนี่ยดอกละ 200,000 ค่ะเกือบ 300,000 เรียกว่าดอกละ 300,000 กันเลยก็ได้นะนั่นน่ะโอ้อย่างงี้มันน่าไปลองถ้าถามว่าจะไปลองกับ Chaos Guardian เหรอมิวตอบเลยว่าไม่ค่ะเข็ดขยาดมันอยู่ไม่ไปเลยตัวนั้นน่ะถ้าไม่โดนบังคับมิวจะไม่ไปเลยค่ะมันแบบแค่คิดก็รู้สึกแบบหน้าหวั่นรู้สึกขยาดค่ะขยาดไม่อยากจะไปเจอมันปล่อยนอนไปเถอะเราอาจจะแข็งเก่งกว่าเดิมนะใช่แต่เราอาจจะต้องทำชุดอะไรในมดเขาอีกค่ะถึงจะไปตีได้สบายๆแต่แบบไม่ยาวอ่ะถ้าไม่โดนบังคับไปหนูไม่ไปค่ะ นอนแบบมันไม่น่าเล่นด้วยเท่าไหร่อ่ะอันนั้นน่ะโหดมากเลยอ้าวโอเคมาเถอะลูกจะได้เวลาลองแล้วค่ะงุ้ยก็ไม่ได้แรงขึ้นกว่าเดิมแล้วเนี่ยโอ๊ยแต่ว่ามันก็แรงนะคะ มันก็จี้ไม่กี่ดอกตายเนาะโอ้เรนอยู่แต่เมื่อกี้หนูได้กดรัวค่ะถ้าหนูกดรัวหนูว่าปืนเดียวตายแน่นอนเลยสภาพนี้เอารัวหน่อยสิสักรอบปึ๊บไม่อะรัวไม่ได้ค่ะมันมีสิ่งเขาเรียกว่าอะไรอะดาเมจที่ได้รับในช่วงเวลาหนึ่งค่ะจากนั้นเขาจะเหมือนอมตะในช่วงเวลาหนึ่งแล้วถึงจะสามารถรับดาเมจได้ซึ่งหน่วยมันเป็นแบบเหมือนมิลลิวินาทีเลยก็คือไม่สามารถแบบปืนเดียวหายหรอแต่ถ้าดอกเดียวอ่ะถ้าดอกเดียวแรงพอหายก็หายอะอันนี้เมื่อกี้รัวไปตั้งหลายดอกนะแต่ว่ามันเหมือนไม่เข้าค่ะมันจะอิมมูนในช่วงเวลาหนึ่งอุ้ยเขาแถมให้ฟรี1ชิ้นโอ้ขอบคุณค่ะระดับไหนอะระดับชาติหรือระดับโอ้ระดับใหญ่เฉยๆนึกว่าระดับชาติอุตส่าห์ดีใจเควสให้มาไม่เลยค่ะเฮ้ยอันนี้อะไรคาปาซิเตอร์เหรอแปลว่าเปิดได้ใช่มั้ยโอ้เปิดได้ใส่พลังงานได้ค่ะอืออันนี้ดีอ้าวแต่หมิวก็มีแล้วสีส้มเรามีแล้วนี่แล้วเนี่ยเราลองดูใช้สิ่งนี้ค่ะ Quantum Energy Tunnel โมดูลเป็น Energy Link หมายถึงเอาไว้ลิงก์พลังงานเหรอแต่ว่าช่องเก็บใหญ่มากค่ะเราก็ลองใส่ดูแล้วนะมันใหญ่เกินไปอ่ะไม่ต้องลิงก์หรอกจึ๊บๆๆๆๆๆชาร์จให้เต็มไว้เลยเอาล่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะหมิวอัปเกรดธนูให้แรงกว่านี้ดีกว่าเพราะอย่างน้อยหมิวใช้แต่ธนูใช่มั้ยดังนั้นหมิวจะอัปเกรดธนูค่ะด้วยเทออชาร์จที่มีทั้งหมดเหลืออยู่เท่าไหร่เหลืออยู่8ค่ะกับ5เอาล่ะลุยเลยแล้วกันโอเคเราตั้งใหม่ค่ะนี่มิวเอามาวางตรงนี้ลูกศรสีส้มหันเข้าเครื่องใช่ไหมตั้งเวลา50อ่ะแล้วทีนี้มิวก็จะคราฟกดชิปปึ้งอ่ะล่ะตั้งไว้ต้องรอเขาคราฟอ่ะ50นี้เฮ้ย50ไม่นานหรอกนะ50ทิกใช่ไหมคะ20ทิกคือ1วิโอ้นี่ไงสั่งคราฟออโต้ได้ให้เขาคราฟไปเลยค่ะวืบไว้อย่างนี้หมิวว่าดีค่ะเออแค่ตั้งไทม์เมอร์ตรงนี้เองเนาะสิ่งที่หมิวต้องทำค่ะคือในธนูของเราใช่ไหมมีอัปเกรดพวกนี้ค่ะเราจะอัปเกรดพวกนี้ให้เป็นเทียร์ที่สูงขึ้นค่ะก็เอาง่ายๆ energy สัก1เป็นระดับที่สูงขึ้นค่ะ damage อีกสัก1ระดับที่สูงขึ้น speed อีกสัก1ระดับที่สูงขึ้นค่ะก็คือเอาไปทีละอย่างไล่เรียงกันไปก่อนนั่นเองทุกคนคะเรียบร้อยแล้วค่ะธนูของเรานั้นมีสีดำๆม่วงค่ะระดับสูงมาได้นิดนึงค่ะบวกดาเมจนิดนึงแล้วก็ยิงไวอีกนิดนึงค่ะปุ๊บๆนี่ใส่ดาเมจเพิ่มยิงไวตอนนี้ไวเท่าไหร่ 450% โอ้ก็ไวนะถ้าถอดออกก็จะเหลือ 400% ใส่ดาเมจเพิ่มได้ค่ะเดี๋ยวนะดาเมจตอนนี้ 1,400 ดาเมจ 1,500% ไปเลยแล้วกันโอ้ถ้าอยู่ได้สีม่วงหมดนี่มันจะแรงแค่ไหนคะนั่นสิแต่ว่าเราก็ต้องเผื่อทางเลือกสำหรับแบตเตอรี่ไว้นิดนึงใช่ไหมเอาล่ะชาร์จกับชาร์จมาชาร์จกันเลยปึ๊บอีกสักรอบหนึ่งค่ะอัพเสร็จแล้วมันก็ต้องไปท้าสู้กับมังกรเช็คดาเมจด้วยมังกรธรรมดานี่แหละค่ะเฮ้ยแต่รอบนี้เราได้ใส่นั้นไหมโอ้นี่เราใส่นี้ด้วยไงถ้าเราถอดตรงนี้ออกค่ะแบบจะไม่ยิงพวกอินเดอร์แมนใช่ไหมก็ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 200% ค่ะก็จะเป็น 1,700% ของดาเมจแต่ก็ไม่แรงเท่าไหร่หรอกมั้งเอ้ยตัวอะไรนี่นั่นเลยค่ะเนี่ยสายป่วนเวลาลูกบอลกลมๆมาอ้าวเราดันยิงธนูใส่ตรงนี้หมิวก็เลยวางไม่ได้เลยค่ะ
จนกว่าลูกธนูจะหายเหรอโอ้วางไม่ได้เอ้ยเจ้าตัวป่วนที่บังคับให้เราต้องไปยิงเขาค่ะเอาลูกธนูไม่หายค่ะเก็บไม่ได้ด้วยนะใช่เพราะว่ามันคือการยิงแบบลูกธนูปลอมค่ะธนูทิพย์ธนูทิพย์ของเราหมิวก็เลยวางไม่ได้ว่าแล้วต้องรอจนกว่าจะหายโอ้เขายิงแบบไม่ใช่ธนูไม่ใช่ธนูไม่ใช่ลูกธนูค่ะลำบากเลยระเบิดได้ไหมทิ้งเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนะไม่ต้องวางตรงกลางเหรอโอ้ตอนแรกหมิวเข้าใจว่าต้องวางตรงกลางเท่านั้นโอ้เล่นไมน์คราฟต์มากี่ร้อยปี ยังไม่รู้อีกเลยว่าวางที่ไหนก็ได้โอ้ไม่เคยทราบเลยอ่ะมาแล้ว1ดอกเดี๋ยวขออยากยิงแค่ดอกเดียวค่ะถ้ายิงดอกเดียวก็แรงอะถ้าได้รัวก็แรงมากแรงกว่าเดิมค่ะโอ้โหสมเป็นการอัพเกรดระดับสูงค่ะว่าแล้วเราก็ได้ไข่หมูกรมาค่ะตอนนี้หมิวเอาแหวนแบ็คโฮมาใส่คืนละก็เลยเก็บไอเทมได้ไกลขึ้นค่ะนี่ไหนแหวนแบ็คโฮเราอ๋อนี่ค่ะแบ็คโฮไม่ได้ใส่ที่นิ้วมือใส่ที่ในตัวปุ๊บ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 โอ้มันดีโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเก่งแค่กับมังกรนี่แหละแต่พอเจอเคออสดาร์กอนเนี่ยหงอแน่นอนไงอันนั้นเขาโหดไงอันนี้มันแบบดีอ่ะโอ้ดีไม่โดนโอ้แค่ปาดให้โดนก็ไปสวรรค์ได้ค่ะยอดเยี่ยมโอ้โหอ้าวทำไมเราได้แค่มังกรต้องสองอันโอ้ถือว่าดีนะเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยมีบางอย่างมีบางอย่างน่าสนใจค่ะมีบางอย่างน่าสนใจมากๆอันนี้โคลนได้เฮ้ยมี EMC หมายความว่ามิวสแปมหนังสือเฮ้ยไม่ใช่อย่างที่คิดนึกว่าจะสแปมหนังสือแบบ Enchant Power มาใช้ได้มันไม่ให้ทำเฮ้ยอุตส่าห์นึกว่าทำได้อะจะสแปมหนังสือ Enchant Power แล้วมาตีบวกค่ะเฮ้ยแฟนชั่วแฟนชั่วแฟนการชั่วร้ายถูกคุมกำเนิดแล้วไม่ได้เกิดโอ้โหคือธนูของมังกรใช่ไหมคะมันนับเป็นเปอร์เซ็นต์ของดาเมจพื้นฐานค่ะหมายความว่าถ้าดาเมจพื้นฐานเราสูงใช่ไหมธนูของเราก็จะดาเมจยิ่งแรงขึ้นค่ะเออแล้วพาวเวอร์มิวเห็นนะว่ามันมีแบบได้หลายระดับค่ะสูงสุด IX เดี๋ยวนะ IX มันคือระดับ9ค่ะตอนนี้มิวได้แค่ VII ถ้ามิวสามารถเอนชันไปถึง IX ได้เฮ้ยมันจะขนาดไหนใช่ไหมล่ะใช่ค่ะฉะนั้นสแปมเลยค่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะโอ้ตัวเอนชานของเรามันยังไม่ขั้นสุดค่ะเราต้องขั้นสูงสุดโอเคหมิวขั้นว่าขั้นสูงสุดน่าจะดีต้องเป็นนี่ค่ะชั้นหนังสือที่บวกอาคานาค่ะตอนนี้เราเป็นควอนต้าใช่ไหมระดับ2ระดับกลางค่ะระดับ2ถ้าชั้นหนังสือเป็นชั้นหนังสือเวอร์ชั่น DN ก็จะเป็นระดับ3อ่ะโอเคนี่เรียนรู้เลยเออเดี๋ยวนะมันต้องอัปเกรดไหมเนี่ยแต่อันนี้บวกเท่าไหร่ 3.5 น้อยมากค่ะต้องอัปเกรดก่อนอัปเกรดนี้เป็น 7.5 นี้เป็นอีเทอร์นาคือระดับ1แม็กคือ50ได้ไหมมิวต้องการระดับอาคานาค่ะที่เรายังไม่มีก็ต้องอัปเกรดตรงนี้สินะโอ้โหต้องมีเอ็นรอดเขาบอกว่าจะมีอะไรระเบิดเกาะหายอ่ะหายไปแล้วอย่างเนี้ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่นะเกาะก็ยังอยู่ปกติใช่ไหมคะหรือมันยังไม่ระเบิดก็บอกว่าแกนกลางหายเกาะจะถูกระเบิดค่ะแล้วดาเมจมันจะแรงมากแต่ว่าเราวาร์ปหนีทันทีพื้นที่ตรงนี้อาจจะไม่โหลดแล้วมันอาจจะไม่ระเบิดก็เป็นไปได้ดังนั้นมิวจะไม่ไปไกลมิวจะมาเก็บคอรัสนี่แหละค่ะ ไม่กล้าไปดูข้างในเกาะนะแต่ดูในแผนที่เกาะยังไม่เป็นไรอะแต่ในแผนที่อาจจะยังไม่อัปเดตเฮ้ยอันตรายกลับบ้านดีกว่าจึ๊บๆวิ่งไปเตาเผานี่ค่ะใส่ลงไปเลยเรียบร้อยค่ะแล้วทีนี้หมิวก็พร้อมคราฟแล้วเอ็นรอดคราฟมา1ค่ะแล้วก็เรียนรู้ไปจากนั้นหมิวก็สแปมปึ๊บเริ่มรู้สึกเสพติดการก๊อปปี้ไอเทมด้วย EMC
ของดีรับเลยค่ะแค่หนึ่งพอจากนั้นก็สแปมมาแล้วมาแล้วมาแล้ววางได้ไหมคะเนี่ยระหว่างตรงนี้นับไหมอ่ะนั่นสิไม่นับค่ะวางฉันต้องซื้อใหม่นี่เป็นฉันต้องซื้อแบบนี้ค่ะบวกเลเวลระดับสูงปึ๊บปึ๊บจึ๊บใส่เข้าไปว้าวโอ้โหเต็มหลอด สองระดับเต็มหลอดแต่ระดับสีเขียวไม่เต็มไม่เป็นไรค่ะโอ้โหพอระดับล่างเต็มหลอดมันมาแบบขั้นสูงค่ะระดับ VI โอ้โหติดดูสิคะ Emerling VIII ของดีโอ้โหเป็นเอ็นชานที่แบบโอ้โหเผาฟอร์จูนกันนะโอ้โหมันมาเยอะค่ะมาเยอะมาเยอะมากโอเคเอาเลยเอาเลยสแปมสแปมค่ะแน่นอนค่ะการมีเอ็นชานที่หลากหลายเราต้องมีชั้นหนังสือเอาไว้เก็บเอ็นชานค่ะใส่เข้าไปเอ็นชานอินฟิวชั่นค่ะจัดมาจัดโลดค่ะเอ๊ะเลเวลบอกว่ามีไม่เพียงพอเดี๋ยวนะทำไมมีไม่เพียงพอล่ะ80เลเวลค่ะ Infusion เห็นในนั้นเขาบอกว่าแค่เท่าไหร่เอง45ไม่ใช่เหรอคะแต่ทำไมของเราต้อง80นี่ค่ะบูนเลเวลด้วยวิธีนี้ ด้วยความไวค่ะเรามาที่ห้องนี้ก็แค่เปิดแล้วก็ยืนรอเอาหัวกะโหลกออกปุ๊บโอเคถ้าหัวออกตอนนี้เท่าไหร่คะขาดสีแดงนิดนึงแต่สีเขียวขาดเยอะสีเขียวมีเติมด้วยนี่ได้ไหมเนี่ยลองดูสิปุ๊บ40ทำ50ค่ะปุ๊บมิวขาดสิ่งหนึ่งค่ะหัวมังกรแถวนี้มีไหมนะสิ่งก่อสร้างโอ้โหแทบจะมองไม่เห็นสภาพนี้อะเออนั่นไงโอเคย้อนกลับทิศทางไหนนะทางนี้ไม่ถูกต้องค่ะทางนู้นเหรอโอเคทางด้านนี้ค่ะเปลี่ยนโหมดก่อนเป็นโหมดเลือกที่บ้านแล้วก็โหมดวาร์ปค่ะถูกไหมเนี่ยเส้นทางนี้โอเคถูกค่ะกับทางเดิมหาปราสาทโอเคมีเรือไหมคะเอ้ยมีเรือนี่สิ่งที่อยู่ต้องการอยู่ตรงนี้เลยค่ะหัวมังกรเรียบร้อยค่ะเอาล่ะกลับบ้านมาหาหัวมังกรใช่การคราฟฉันต้องซื้อค่ะใช้หัวมังกรนั่นเองเปลี่ยนโหมดกลับบ้านแน่นอนหัวมังกรต้องมี EMC ไม่มี โอ้โหเฮ้ยไม่มีจริงเหรอมานี่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยฉันต้องซื้อมี EMC ไหมอ้าวเอ๊ะอันนี้มีอันนี้ไม่มีอ้าวทำไมบางอย่างมีหัวมังกรบางอย่างไม่มีแปลกจังโอเคคราฟมาค่ะเวอร์ชันอัปเกรดหัวมังกรไหนมีหัวมังกรขายไหมไม่มีปึ๊บอะล่ะเดี๋ยวนะมีเปิดในวิชั่นอยู่แล้วหนูก็วางลงไปค่ะถึงไหมอ่ะไม่ถึงขาดอยู่นิดนึงสีเขียวหนูลองวางชั้นหนังสือธรรมดาดูค่ะแบบสแปมเลยนะแล้วหนูก็ลองวางหัวมอนเตอร์ดูค่ะแบบสแปมเช่นเดียวกันดันถึงไหมเนี่ยปึ๊บไม่ถึง90เลเวลค่ะโอ้สิ่งที่ขาดคือขาดตรงนี้จริงด้วยโอเคมิวมาหยุดระบบฟาร์มก่อนค่ะเนื่องด้วยตรงนี้ของเราทำงานผิดปกติมากๆค่ะเนี่ยมองไม่เห็นเลยแปลว่าไอเทมตรงนี้มันหลากหลายจนมันนับไม่ทันค่ะนับไม่ได้โดยเฉพาะเป็นพวกชุดเกราะอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งแบบเขาไม่สแต็กกันค่ะแล้วข้อมูล Data น่าจะเยอะก็เลยมีปัญหาระบบนั้นโอเคเราปิดฟาร์มของเราแล้วกันค่ะทีนี้พอกลับมาที่โต๊ะตรงนี้มันไม่ถึงค่ะมันไม่ถึงร้อยมันขาดอีก10โอ้ยต้องไปหาหัวมังกรมาเพิ่มแล้วเอ๊ะทุกคนคะเราได้ Enchantment Library ระดับนี้มาใช่ไหมแล้วมิวอัปเกรดเป็นขั้นต่อไม่ได้แต่ขั้นต่อของเขาคือระดับที่สูงกว่า XVI ค่ะแต่สิ่งที่มิวต้องการคือ IX XVI นั้นมันสูงมากเลยใช่ไหมเฮ้ยหมิวว่าแค่นี้ก็คือพอนี่เนี่ยใช่ค่ะวางลงไปใส่เออไม่ต้องอัปเกรดเพิ่มก็ได้ไม่ต้องถึงเลเวล100ค่ะแค่นี้ก็ได้ใช่เลยค่ะ
เพราะว่าขั้นที่มิวต้องการของธนูนั้นไม่ได้สูงขนาดนั้นค่ะ XVI น่าจะระดับ16ไหมไม่แน่ใจค่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเมื่อกี้ใส่อะไรไป ใส่บางอย่างไปค่ะไม่ต้องไม่ใช่สิ่งนั้นกวนเหลือเกินนายมายิงไม่ได้นี่ตีทิ้งไปเลยค่ะแหมขวางด้านหน้าเออนี่ไงก็ยิงได้นี่นะทีนี้มิวก็จะเอาหนังสือที่มิวมีค่ะทั้งหมดนี้ไปจัดเรียงใช่ตามหมวดหมู่สังเกตว่า1เล่มค่ะเพราะเป็นแบบเอนชานมาขั้นสูงมากติดเอนชานมาหลากหลายเหลือเกินเนี่ยทุกคนคะมิวนั่งเอนชานนานมากหมดไป200เลเวลค่ะพาวเวอร์ที่มิวคิดว่ามันต้องได้เยอะปรากฏว่ามันไม่ได้เลยค่ะยังอยู่แค่ระดับ IV อ่ะโอ้โหคือแบบระดับต่ำมากระดับ IV เองค่ะทีนี้เราก็เลยไปเสิร์ชนี่ค่ะเครื่องนี้ Dis Enchanter เขาดียังไงนี่ไงเลือกได้เอาออกมาได้เลยนานี้ทำไมเราไม่รู้จักเครื่องนี้มาตั้งนานละคะนี่เราไปอยู่โลกไหนมาโอ้หยิบออกได้เลยค่ะไหนออกได้อีกไหมโอ้แต่ใช้เลเวลมหาศาลในการหยิบออกแล้วไงล่ะโอ้พาวเวอร์ได้มาระดับ IV อีก1ตัวค่ะลองใส่เข้าไปสิทีนี้พาวเวอร์ที่หมิวจะมีหมิวก็จะมีเป็นทำไมแม็กเลเวลยังเป็น IV อ่ะโอ้ยังไม่ถึงพอยต์สตูไม่ถึงเหรอคะเพิ่มพอยต์ยังไงเพิ่มพอยต์ก็ได้ด้วยการที่เราจะต้องหาเอนชานต์นั้นมาใส่เยอะๆใช่ไหมโอ้โอเครู้แล้วค่ะงานนี้ก็นี่ไงจุดหาเลเวลของเรา XP ที่สะสมมานานมากตั้งแต่เริ่มต้นค่ะเปิดวาล์วทุกวาล์วค่ะแล้วก็ยืนแช่ไปเลยคราวนี้มิวจะเอนชานเข้าธนูแล้วก็ธนูไปดิสเอนชานตรงวิธีนี้ค่ะเพราะว่าหาพาวเวอร์ไม่เจอเลยค่ะใช้แบบหนังสือไปเยอะมากเลเวลเยอะมากแต่พาวเวอร์ไม่ออก139โอ้ใช้เลเวลมหาศาลอยู่นะแล้วยังไงล่ะคะไม่เท่าไหร่นะหยิบออกมาหยิบ power ล้วนๆค่ะนี่ก็มี power แต่ power ระดับไม่สูงก็เอาค่ะทุกคนคะน่าจะได้แล้วค่ะโอ้โหเมื่อกี้ไปเอามาอีก100เลเวลใส่เข้าไปเอ้ยไม่ใช่ผิดที่ต้องนี่เลยต้องนี้ค่ะแล้วก็ใส่ไป VI 2ค่ะก็จะเป็น VI 3 VA 3ตีกับ VA 3รวมกัน IX ค่ะโอ้ power ระดับ IX โอ้สุดไปเนี่ยสุดแล้ว IX คือสุดค่ะไม่มีมากกว่านี้เนาะไม่มีค่ะธนูระดับ IX ดีแค่ไหนตึ๊บดาเมจ300เหยียบ400ว่าแล้วการเพิ่มเบสดาเมจนี้ไอ้นั่นแน่นอนค่ะคงดีแน่ๆมันเพิ่มจากเดิมเยอะขนาดไหนนะก่อนหน้านี้ไม่ได้ดูค่ะโอ้ IX400ดาเมจเหรอโอ้โห400ดาเมจเป็นไปได้อะถ้าเอาตัวนี้ออกนี่ถึงแน่นอนอะโอ้โหธนู400ดาเมจโอ้โหอะไรกันสุดยอดค่ะทุกคนคะมีไปดูค่ะย้อนหลังมาดาเมจแต่เดิมคือ383 384มันเพิ่มมานิดเดียวเองเอ้ยมันอาจจะไม่โชว์ดาเมจที่นี่ไงก็อาจจะโชว์ดาเมจเวลายิงค่ะมันอาจจะแรงขึ้นที่ตรงนั้นก็ได้ใช่ไหมล่ะพาวเวอร์ระดับ IX เลยนะคะแต่แบบเห็นแล้วก็แบบฮะเพิ่มดาเมจมาแค่หนึ่งหน่วยเหรอนั่น ลงทุนไปเยอะนะไม่โดนโอ้โหเฮ้ยนั่นหนึ่งดอกใช่ไหมหรือกี่ดอกคะเดี๋ยวนะเนี่ยถ้ากดทีเดียวก็ยิงดอกเดียวแหละไม่โดนโอ้บางทีก็แรงโอ้แต่ถ้ารัวๆก็ตายโอเคแรงขึ้นค่ะแรงขึ้นแน่นอนแต่แค่ดาเมจมันไม่โชว์ก็ถือว่าใช้ได้เนาะปึ๊บๆๆนี่ไข่มังกรล่ะเอาตะหนูอยากได้ไข่มังกรเนี่ยแต่บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้โอ้นี่ไงได้แล้วค่ะไข่มังกรโอ้ยอดเยี่ยมไข่มังกรดรอปจากมังกรนั่นเองยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมอย่างน้อยก็รู้สึกว่ามันแรงขึ้นนะแต่ต่อให้มันไม่แรงขึ้นหมิวก็คิดว่าเอ้ยมันต้องแรงขึ้นแหละหมดเลเวลไปตั้งเหยียบ500เลเวลอ่ะ
หมดเลเวลเพราะความไม่รู้ไงว่ามันแบบมีโต๊ะอินชานี้ค่ะที่สามารถแยกได้ไม่งั้นเราไม่หมดเลเวลเยอะหรอกเราหมดเลเวลเยอะกับการสแปมอะสแปมหาหนังสืออินชานพาวเวอร์นั่นเองโอเคยอดเยี่ยมกันในวันนี้ทุกคนคะธนูเราแข็งแกร่งแล้วค่ะโอ้ยสุดยอดมากเหลือเกราะใช่ไหมเกราะไม่รู้สิมิวถูกใจเกราะสีแดงอันนี้ค่ะแต่เกราะสีแดงอันนี้มันต้านทานพลังมังกรไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องแอบแต่ธนูเราแรงค่ะมิวก็เลยคิดว่าพาร์ทหน้ามาเจอกันนอนตัวที่สองที่มังกรสีแดงสุดโหดค่ะเดี๋ยวไปเจอกันจะไปท้าสู้กับนอนอีกรอบตอนที่ธนูเราเป็นขั้นอัปเกรดแล้วมิวว่ามันต้องดีแน่นอนค่ะโอเคพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ